เรื่องของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยได้ที่ทํากินกันบ้างนะครับจังหวัดนครสวรรค์และอุตรดิษฐ์มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกษษียรติโดยสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์มีเป้าหมายออกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรจํานวน8,881แปลงโดยวันนี้เป็นการมอบโฉนดให้แก่กเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอท่าตะโกจํานวน72แปลงโดยสิทธิประโยชน์จากโฉนดนี้คือสามารถเปลี่ยนมือได้หรือสามารถโอนคืนสปปได้หาก,กเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับทกศสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อหรือโฉนดต้นไม้และขายคาร์บอนเครดิตกับกรมป่าไม้และทกศครับที่โรงเรียนบ้านนายางตำบลน,นายยางอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นายสหวิทย์อภิชัย วิสรุก,กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพ,พิชัยจำนวน72รายเพื่อมอบพันกลา้าไม้ต้นยางนาจำนวน72ต้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในการดำรงไว้ซึ่งแผ่นดินเกษตรกรรมให้เกษตรกรม,มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองสามารถขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม